สปสช.ชงชนน่านประกาศเทเลเมดิซีนทั่วประเทศมั่นใจ3ปีลดผู้ป่วยนอก50ล้านครั้งเมื่อวันที่10กันยายน66นายแพทย์เจเดตธรรมทัชอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ให้สัมภาษณ์ถึงการยกระดับบัตรทองตามนโยบายรัฐบาลใหม่ว่าเรื่องของเทเลเมดิซีนจะเป็นหนึ่งในเรื่องของการยกระดับบัตรทองด้วยซึ่งปัจจุบันเรามีบริษัท4แห่งที่เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันและเข้าร่วมกับระบบของสปสช.ในการให้บริการการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนแก่ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองในโรคทั่วสปสช.ชงชนน่านประกาศเทเลเมดิซีนทั่วประเทศมั่นใจ3ปีลดผู้ป่วยนอก50ล้านครั้งเมื่อวันที่10กันยายน66นายแพทย์เจเดตธรรมทัชอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ให้สัมภาษณ์ถึงการยกระดับบัตรทองตามนโยบายรัฐบาลใหม่ว่าเรื่องของเทเลเมดิซีนจะเป็นหนึ่งในเรื่องของการยกระดับบัตรทองด้วยซึ่งปัจจุบันเรามีบริษัท4แห่งที่เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันและเข้าร่วมกับระบบของสปสช.ในการให้บริการการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนแก่ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองในโรคทั่วไป42กลุ่มอาการซึ่งที่ผ่านมานำร่องในพื้นที่กทม.ก่อนขยายมาที่ปริมณฑลใน5จังหวัดคือนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครส่วนการจะขยายบริการหรือยกระดับนั้นขณะนี้ก็กำลังหารือกันอยู่ว่าจะเข้ามาดูในเรื่องของโรคเรื้อรังเพราะปัจจุบันเรามีผู้ป่วยนอกมารับบริการที่สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสท.ประมาณ200ล้านครั้งต่อปีจำนวนนี้เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังอย่างเบาสวันความดันประมาณครึ่งหนึ่งหรือประมาณ100ล้านครั้งโดยเราเชื่อว่าประมาณ1ใน4หรือ50ล้านครั้งเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่สามารถเข้าใช้เทเลเมดิซีนได้ดังนั้นถ้าทำเทเลเมดิซีนให้ดีเจาะเลือดที่บ้านอย่างดี50ล้านครั้งไม่ควรมาโรงพยาบาลแต่ควรออกไปอยู่ข้างนอกเลยถ้าเราทำอย่างนี้ได้โรงพยาบาลจะว่างเลยหายไป1ใน3แต่วันนี้ยังต่อแต่อยู่เมื่อถามว่าจะต้องหาบริษัทแอปพลิเคชันเทเลเมดิซีนเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เพิ่มเติมด้วยหรือไม่นายแพทย์เจเดตกล่าวว่าอยู่ที่เรากำหนดนโยบายถ้าเรากำหนดแล้วเขาเห็นมีทิศทางเขาก็พร้อมลงทุนหมดวันนี้เขาต้องการนโยบายที่ชัดเจนจะเห็นว่าช่วงโรคโควิด-19 คนลงเป็น10บริษัทเข้ามาทำโฮมไอโซเลชันแต่วันนี้เขาไม่มั่นใจในทิศทางถ้าทิศทางนโยบายประกาศชัดเจนอย่างนี้เทเลเมดิซีนทั้งประเทศไปได้ทั่วประเทศรับยาที่ร้านยาทั้งประเทศวันนี้จึงไม่ใช่สปสช.เป็นคนพูดเพราะเราพูดคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อเพราะเราไม่มีพลังแต่ถ้ารัฐมนตรีพูดรัฐบาลพูดว่าเดินหน้านโยบายเทเลเมดิซีนเราจะนำเสนอเลยว่าอีก3ปี50ล้านครั้งจะไปเทเลเมดิซีนหมดถามถึงศักยภาพบริษัทแอปพลิเคชันเทเลเมดิซีนที่ร่วมมืออยู่สามารถขยายให้บริการไปทั่วประเทศได้แล้วหรือไม่นายแพทย์เจเดตกล่าวว่า4บริษัทที่มีเขาเคลมว่าวันหนึ่งให้บริการได้ประมาณ 1.5 หมื่นราย300กว่าวันก็ได้หลักไม่กี่แสนรายหรือล้านรายแต่เราต้องการมากกว่านี้
แล้วตัวโรงพยาบาลเองท่านก็ต้องสวิตตัวเองไปทำเทเลเมดิซีนด้วยเพราะเราก็สนับสนุนท่านถ้าโรงพยาบาลเปลี่ยนไปใช้เทเลเมดิซีนเราเติมให้อีกครั้งละ50บาทต่อครั้งถ้าโรงพยาบาลลงทุนเทเลเมดิซีนคนไข้ไม่ต้องมาให้บริการได้เพิ่มครั้งละ50บาทส่งยาถึงบ้านได้อีก50บาทต่อครั้ง1ครั้งที่รักษาคนไข้เทเลเมดิซีนส่งยาไปที่บ้านอยู่เฉยๆที่โรงพยาบาลก็ได้เพิ่มอีก100บาทถ้าไปเจาะเลือดที่บ้านเราให้อีก80บาทต่อครั้งเราเอาประสบการณ์จากช่วงโควิดมาดำเนินการต่อวันนี้เวลาเราทำอย่างนี้จะไม่ค่อยมีใครด่าเพราะโควิดก็ทำมาแล้วเพียงแต่บิ๊กโจ๊กยันกำนันนกดิ้นไม่หลุดหลักฐานมัดเผยตอนสอบตำรวจโกหกหมดบิ๊กโจ๊กยันกำนันนกดิ้นไม่หลุดหลักฐานมัดแน่นเผยตอนสอบตำรวจโกหกหมดแต่มีข้อมูลชัดเจนศาลจึงอนุมัติหมายจับเผยสาวหมดสวยสติ๊กเกอร์หัวประมูลเมื่อเวลา 13:30 นาทีวันที่10กันยายน66ที่บ้านพิษณุโลกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคดียิงตำรวจทางหลวงจังหวัดนครปฐมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องการปราบปรามมาเฟียผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้ประชาชนมีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยซึ่งตำรวจเองต้องไม่เป็นไม้ค้ำยันของผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นส่วนความคืบหน้าของคดีกำนันนกนายกรัฐมนตรีมีความกังวลและห่วงใยโดยให้แนวทางในการขยายผลให้ถึงที่สุดจนถึงตัวสุดท้ายพร้อมยังให้ตรวจสอบเรื่องการทุจริตต่างๆในพื้นที่เช่นการหัวประมูลการได้งานต้องไปดูให้หมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างกู้ได้แน่เซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านกำนันนกจับภาพจุดโต๊ะจีนลุ้นชี้ชัดใครสั่งลั่นไกแชร์พฤติกรรม6ตรแบ่งงานเป็นฉากฉากพันตำรวจตรีนำปืนห่อผ้าคลุมคุ้มกันกำนันนกหนีผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้จะมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับตำรวจรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าวันนี้กำลังสอบขยายผลเพิ่มเติมอยู่ซึ่งหากผลการสอบสวนออกมาเชื่อมโยงกับใครและใครเป็นผู้กระทำความผิดก็จะออกหมายเรียกและหมายจับต่อไปโดยในช่วงเวลา 18:00 นของวันนี้ตนจะเดินทางไปประชุมความคืบหน้าของคดีที่สภ.เมืองนครปฐมเมื่อถามว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่พบจะสามารถกู้ได้หรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าต้องใช้เวลา 3-4 วันซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เปียกน้ำตอนนี้แห้งแล้วสามารถกู้ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ขอให้ไม่ต้องกังวลเมื่อถามว่าจะมีการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินของกำนันนกจนถึงขั้นอายัดหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ต้องอายัดเพราะไม่เข้าข่ายเรื่องความผิดซึ่งตอนนี้ได้เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมโดยจะต้องตรวจสอบเรื่องการหัวประมูลหากเข้าข่ายฐานความผิดฟอกเงินจะเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์ต่อไปย้ำว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีตำรวจรับผิดชอบอย่างแน่นอนซึ่งในหลักของกฎหมายหากพบว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การไม่รักษาที่เกิดเหตุและการทำลายวัตถุพยานจะต้องดำเนินคดีในตำรวจจะมี 2-3 กลุ่มกลุ่มแรกเกิดเหตุวิ่งหนีเลยไม่ทำอะไรเลยอันนี้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ออกหมายจับบางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มร่วมทำลายพยานหลักฐานและพากำนันนกหนีส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่พาสารวัตรแบงค์หรือคนบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลซึ่งกลุ่มนี้จะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเดี๋ยวความชัดเจนต่างๆจะมีเพิ่มขึ้นมากทุกวันเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการสอบสวนกันตลอดทั้งวันเมื่อถามถึงก
กรณีที่หลายคนกังวลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับนายตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาอาจทำให้หลายคนกังวลกับการดำเนินคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตำรวจส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาค7ตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจทางหลวงคดีนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหากเปรียบเทียบกับคดีของแอมไซยานายเนื่องจากพยานหลักฐานในคดีนี้นิ่งหากไล่เส้นทางการเงินตรวจสอบภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดต่างๆก็จะเสร็จสิ้นแล้วคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ถึงจะสมบูรณ์เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยกันจะให้ข้อมูลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตนยอมรับว่าในตอนแรกตำรวจเขาโกหกหมดตนก็ย้ำว่าโกหกก็โกหกไปไม่เป็นไรแต่เรามีการสอบสวนสืบสวนมีข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงสามารถทำให้ศาลอนุมัติหมายจับได้เพราะศาลเชื่อในพยานหลักฐานเมื่อถามว่ามีการโยงไปถึงประเด็นสวยสติ๊กเกอร์ด้วยจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นแบบนั้นหรือไม่อย่างไรพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าก็ต้องสอบหมดทั้งเรื่องสวยเรื่องหัวประมูลพร้อมย้ำว่าหลังเข้าไปพบนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็มีความตั้งใจที่จะปราบปรามมาเฟียผู้มีอิทธิพลให้หมดให้ตำรวจกลับไปรับใช้ประชาชนนายกรัฐมนตรีท่านได้บอกว่าตำรวจต้องไปอยู่กับประชาชนผู้สื่อข่าวถามถึงการสอบปากคำพยานและผู้ต้องสงสัยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าทั้งหมดให้ข้อมูลและรับสารภาพไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเรื่องนี้ให้การตรงอยู่แล้วว่ากำนันนกเป็นคนสั่งการเมื่อถามว่ามีข้อสงสัยว่าประเด็นที่พูดคุยกันในโต๊ะอาหารเรื่องสวยสติ๊กเกอร์หรือการโยกย้ายตำแหน่งเป็นสาเหตุกันแน่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าประเด็นหลักไม่ใช่เรื่องสวยแต่เป็นการขอโยกย้ายตำรวจแล้วไม่ให้ก็สั่งยิงพูดง่ายๆว่าก็เหิมเกริมอยู่แบบนี้มานานผูกพันกับตำรวจในพื้นที่มานานจนกระทั่งเหิมเกริมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องล้างบางเสียทีเมื่อถามย้ำว่าประเด็นสวยรูปกระต่ายมีการเชื่อมโยงไปถึงระดับรองผู้บัญชาการพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าไม่ได้กังวลต้องเรียนตามตรงว่าหากเชื่อมโยงถึงใครก็จะดำเนินคดีหมดต้องทำอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่สื่อเห็นถ้าทำอย่างไม่ตรงไปตรงมาสื่อก็จะรู้วันนี้มันปิดบังกันไม่ได้ในโลกปัจจุบันถ้าใครทำอะไรไม่ตรงไปตรงมาไม่สุดทางมันก็ไปกันไม่รอดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าจากการสอบปากคำกำนันนกยังให้การภาคเสปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ให้นายหน่องท่าผายิงสารวัตรแบงค์แต่นายหน่องได้เป็นคนยิงจริงและย้ำว่าคดีนี้กำนันนกดิ้นไม่หลุดThank you.